เฝ้าทำประตูอยู่คือเท้าจตุมหาราชของไทยเราเนี่ยนะคะของพุทธศาสนาแต่ข้างในนั้นเนี่ยนะคะจะมีพระอรหันต์นะมีรูปพระอรหันต์ทางสายพุทธมีพระโพธิสัตว์มีมหายานมีเต่านะมีเทพเจ้าลัทธิเต่ามีเซียนมนุษย์ที่เขายกย่องนะมีลักษณะของบุคคลสำคัญสำคัญตรงลานกว้างที่เป็นลักษณะที่นั่งเหมือนอาร์มแชร์ของจักรพรรดิเนี่ยรวมหมดดังนั้นมันจึงมีพลังจากโครงสร้างที่รองรับของคำว่าเซียนจึงตั้งชื่อว่าวิหารเซียนพลังมันจึงรวมกันตั้งแต่ทำเลชื่อและสิ่งของที่บรรจุอยู่ในตรงนั้นนะคะมันออกไปในเรื่องของพลังศักดิ์สิทธิ์มากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของทั่วโลกแต่ที่ว่ามันเชื่อมกันกับตั้งแต่เมืองจำลองนะก็ตรงที่ว่ารวมเซียนรวมความศักดิ์สิทธิ์มาเชื่อมกันกับพิพิธภัณฑ์สุสานพรประภาตรงที่ว่าได้โครงสร้างทิศทางทำเลที่ตั้งที่อยู่ในตำแหน่งที่มีพลังมากที่หนึ่งนะคะและพลังอันนั้นก็มากพอที่จะส่งผลในลักษณะทำมุมที่โอบพัทยาอยู่ด้านนอกค่ะแล้วก็เรืออีกที่หนึ่งค่ะอาจารย์ที่หอคอยพัทยาปาร์คค่ะคือเมื่อเราเห็นสามที่นี่มีพลังแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาจุดศูนย์กลางแล้วว่าเราไปอยู่ที่สูงเพื่อที่จะมองรอบๆจากสุดสายตาของเราเนี่ยนะคะว่าพัทยาทั้งหมดในสายตาของเราที่อยู่รอบๆเนี่ยเป็นในลักษณะใดโอบล้อมด้วยอย่างไรนะเมื่อที่พัทยาปาร์คเนี่ยจึงเป็นจุดสำคัญที่ไปยืนอยู่บนนั้นแล้วก็เดินดูให้รอบทิศทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะได้เห็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะว่าเหมือนเรายืนอยู่ตรงกลางของรูปปากัวที่มีสัญลักษณ์ของหยินหยางนะคะแล้วครึ่งหนึ่งเป็นแผ่นดินและครึ่งหนึ่งเป็นทะเลคือแบ่งชัดเจนเลยค่ะและส่วนครึ่งที่ควรจะเป็นน้ำก็เป็นภูเขาครึ่งหนึ่งที่ควรจะเป็นภูเขาก็เป็นน้ำ คือมันสลับกันอันนี้คือมันเราใช้คำว่ากลับกันระหว่างหยินหยางหยางกินหยินหยินกินหยางนะคะคือจากเรียกว่าที่เป็นแหลมก็เป็นอ่าวนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลับตลบัดเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าทะเลมันกลับกันเนี่ยนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความสักนิดนึงอะค่ะจากบนหอคอยนะคะที่เสมือนแบ่งครึ่งระหว่างแผ่นดินกับน้ำอย่างชัดเจนค่ะเมื่อเรามองดูเนี่ยจะเป็นลักษณะของเหมือนครึ่งวงกลมนะคะเพราะมันมีแนวเขาโอบอยู่รอบๆมองแล้วเนี่ยนี่คือวงกลมของ5ธาตุ8ทิศนะคะครึ่งหนึ่งเป็นน้ำครึ่งหนึ่งเป็นดินและส่วนว่ามันกลับกันตรงที่ว่าส่วนที่เป็นภูเขากลายเป็นน้ำควรเป็นภูเขาดังที่อธิบายไปนะคะและส่วนที่เป็นภูเขาเนี่ยมันควรจะเป็นน้ำพอกลับกันอย่างนี้ปั๊บทุกอย่างในพัทยาจะกลับกันหมดซึ่งเราสามารถจะสังเกตได้นะคะจากทำเลที่เมืองจำลองนะคะตรงคือควรจะยกในที่ที่ควรยกนะคะคือที่ลุ่มที่ราบเนี่ยมันสลับกลับกันแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์ของพรพาเนี่ยนะคะตำแหน่งเสือก็มีอำนาจมากกว่าก็กลับกันเหมือนกันแนวของมังกรเป็นแนวต้นไม้ในขณะที่แนวของเสือเป็นภูเขาซึ่งจริงๆมันต้องกลับกันนะคะที่วิหารเซียนนะคะฝั่งเสือเป็นวัดฝั่งมังกรก็เป็นภูเขาที่ไกลออกไปก็กลับกันอีกเหมือนกันแม้กระทั่งวัดที่อยู่ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานพรพาเนี่ยนะคะคือด้านหลังเนี่ยนะฮะเป็นภูเขาทางขึ้นเนี่ยควรจะเป็นอีกด้านนึงเพราะเขาทำทางขึ้นไว้แล้วพระก็หันไปทางด้านนั้นแต่ไปมาคนขึ้นทางด้านหลังก็กลับกันอีกเห็นไหมคะคือมันทุกอย่างมันกลับหมดเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคือเมื่อภูเขาลาบลงไปนะคะคือแหลมกลายเป็นอ่าวที่สูงกลายเป็นที่ต่ำมันก็คือการทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะกลางวันก็เป็นกลางคืนคนก็จะใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่าคือหยินหยางมันกลับกันนะคะค่ะจริงๆแล้วพัทยาก็มีสถานที่ที่น่าสนใจหลายที่นะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่เราพูดไปก็4ที่แล้วนะคะจริงๆเราก็จะเห็นมีวัดยานอีกที่นึงนะคะอาจารย์แล้วก็มีตลาดน้ำสี่ภาคเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนที่จะส่งเสริมทำเลของพัทยาด้วยหรอคะมันส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ในเรื่องของหลักของทำเลเนี่ยเราก็ต้องดูนะคะในทุกหลักที่มีในเรื่องทำเลนี้มีหลายหลักมากเลยนะคะมันไม่เข้าเลยสักหลักหนึ่งอะค่ะนะคะอาจจะบอกว่าเป็นโครงสร้างนะที่คุณโยเอ่ยมาเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่มันขาดโครงสร้างนะคะในการที่จะไปเรียนศึกษาหาความรู้ว่าจะได้มองเห็นอะไรอย่างชัดเจนเนี่ยคือมันไม่เห็นคือที่ท่องเที่ยวมีเยอะมากแต่ที่จะสะดุดในเรื่องของโครงสร้างมีอยู่เท่านี้เองนะคะและโครงสร้างเหล่านี้มันไปสอดคล้องกับพื้นที่ของ
พัทยา มันจึงมีความสำคัญขึ้นมานะคะว่ามันส่งเสริมและอิงซึ่งกันและกันและเป็นสิ่งที่เหมือนกับพัทยาดึงดูดมาเสริมตัวเองเหมือนคนที่มีอำนาจต้องการบริวารมาส่งเสริมในที่ดินตรงนี้เป็นตัวอย่างลักษณะของที่ดินมาก่อนแล้วส่งเสริมทีหลังการสร้างทำเลเนี่ยนะคะบางทีสร้างส่งเสริมเพื่อสร้างความสำคัญขึ้นมาหรือสิ่งสำคัญดึงดูดเข้ามาเสริมตัวเองมีสองอย่างนะคะพัทยาเป็นลักษณะที่เรียกว่าพื้นที่มีพลังภูเขากับน้ำเพียงแต่มันกลับกันแต่ลักษณะโครงสร้างที่ปิดกรานอยู่รอบพัทยาอันเนี้ยมันทำให้มันมีพลังและดึงเหมือนกับว่าแรงดึงดูดของดวงดาวก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาสนับสนุนความเป็นศูนย์กลางของตนนั่นแหละค่ะค่ะแล้วโดยพื้นที่ของพัทยานะคะที่เป็นที่ติดทะเลจะเปรียบได้เหมือนมิงถังหรือลานรับโชคอันกว้างใหญ่ไพศาลด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะคือแนวชายฝั่งทะเลถ้าเราไม่ได้รู้ดูว่ากลับทิศนะคะคือมันกลับกันแค่นั้นแต่แนวชายฝั่งที่ยาวตลอดเนี่ยมันทำให้มีความเจริญนะคะค่ะเราก็กลับไปเปรียบเทียบกับประเทศจีนแนวชายฝั่งทะเลตั้งแต่ทะเลเหนือลงมาทะเลตรงกลางถึงทะเลใต้เป็นเมืองที่มีความเจริญทั้งสิ้นติดชายฝั่งทะเล 8,500 กิโลเราจำลองลงมาที่พัทยาแนวชายฝั่งทะเลนี่ยาวตลอดตั้งแต่พัทยาเหนือกลางและพัทยาใต้นะคะแต่ดูเหมือนว่าพัทยาเหนือพัทยากลางจะมีความเจริญเร็วกว่าพัทยาใต้เพราะว่าในเขตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเมืองจำลองหรือเรียกว่าพิพิธภัณฑ์นะสุสานพรหมพาอันนั้นเนี่ยมันอยู่ในเขตพัทยาเหนือพัทยากลางนะในขณะที่พลังอันศักดิ์สิทธิ์นั้นอ่ะมันส่งผลทางพัทยาด้านใต้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะว่าแนวชายฝั่งของทะเลเหมือนเป็นลานรับโชคอ่ะจริงๆบางแสนก็ติดทะเลไม่เปรียบเป็นเหมือนหมิงถังหรือลานรับโชคเหมือนพัทยาบ้างหรอคะแตกต่างกันมากนะคะคือพัทยาเป็นที่กว้างนะท้อยจากทะเลไปแล้วเนี่ยคือความกว้างของสายตาที่เรามองไปสุดทะเลเนี่ยนะคะกับความกว้างที่เรามองไปยังแผ่นดินเนี่ยเกือบจะเท่าๆกันในการที่หนึ่งนะคะอันที่สองชาวจีนกล่าวว่าพลังที่อยู่ใต้โลกเปรียบเสมือนพลังมังกรอยู่ใต้โลกทุกขนทุกแห่งจะผุดในที่ที่ควรผุดนะคะการผุดขึ้นมาก็คือภูเขาที่เป็นแนวภูเขาโดดตรงกลางเช่นภูเขาที่วิหารเซียนนะคะหรือภูเขาที่ทางตรงที่พรประพานะคะแล้วก็มีภูเขาเล็กๆที่เมืองจำลองค่ะอันนี้คือพลังแล้วก็มีส่วนที่ว่าทำให้มังกรนั้นเป็นเพราะมีทะเลสาบเป็นหย่อมๆมีมังกรเป็นคือในแผ่นที่ปิดปานอันนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และมีความกว้างอะไรก็ตามแผ่นดินใดก็ตามหรือพื้นที่ใดก็ตามเนี่ยสามารถเอาวงกลมไปตั้งอยู่ได้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นมงคลค่ะกลับมาที่พัทยานะคะพัทยาเนี่ยเราไม่ได้มีพื้นที่ไม่ได้เข้มแข็งเป็นพื้นที่ที่โล่งเป็นแนวทะเลเป็นผ่านไปผ่านมาอะไรที่ผ่านไปผ่านมาเหมือนลมพัดผ่านไปผ่านมามันขาดพลังไม่มีการปิดปานไม่มีการโอบของเมืองตั้งแต่พัทยาวงกลมในลักษณะที่โอบด้วยแนวเขาในทะเลแนวเขาบนบกนะคะที่มีเกาะที่แนวภูเขาในน้ำ คือเกาะของบางแสนนี่ไม่ถึงขนาดนั้นและระยะฝั่งกับระยะทะเลเนี่ยความกว้างก็ไม่เยอะถ้าพูดถึงนะคะเราขับรถเข้ามาเนี่ยมันนิดเดียวเองดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะเอา1ปากัว8